ตำแหน่งผมก็แสดงให้ดูแล้วเนี่ยที่ฝ่ามือท่านนี่คือช่องว่างแต่มันอยู่ในแนวตรงกันนะฮะแต่แนวตัดทีนี้เห็นไหมผมไม่เข้าใจทั้งแนวตัดกันและก็แนวตรงก็ผมเข้าใจในเรื่องของทั้งแนวตั้งและแนวราบนะแนวตั้งแนวราบแนวตัดผมเข้าใจทั้งแนวราบเนี่ยโอเคไหมแนวตั้งก็ยิงตรงไปท่านครับที่โบมือใหญ่ๆคือแนวตั้งปึ๊กโอเคไหมครับแนวราบก็กั้นอย่างนี้เนี่ยคำว่าแนวราบแนวตั้งเวลาเข้าใจมาในรูปแบบพวกนี้จะเป็นเช่นนั้นนะพยายามพัฒนากันนะเมื่อกี้มาถึงอะไรตัณหาอุปทานนะอุปทานเนาะภพชาติกว่าจะมาเป็นเราเนี่ยหลายภพมาแล้วยอมเลยครับถ้ามันผ่านโดนแล้วก็ผ่านแกลเล็กซี่ได้มาจักรวาลไหนมาตั้งแต่บิ๊กแบงนั่นครับเห็นไหมนะตั้งแต่บิ๊กแบงมันนานมากนะครับหลายภพเหลือเกินการตายเกิดตายเกิดตายเกิดมันไม่มีสิทธิ์นับพบที่แล้วแล้วชาตินี้ด้วยกว่าจะเป็นเราได้วันนี้พูดกับภาษาดอกไม้ด้วยกันเนี่ยอย่าไปคิดว่า5ปี10ปีตามอายุท่านนะพี่เอ๋ยตายเกิดตายเกิดมาแต่ละครั้งก็เป็นการพัฒนาแต่ละครั้งทุกไปเกิดเป็นสัตว์เป็นหมาน้อยจนยังก็พัฒนาตามรูปแบบของหมาตัวนั้นเกิดเป็นควายมาเมื่อชาติที่แล้วนะก็พัฒนาไปรูปแบบของควายตัวนั้นนะครับอย่าลืมไปนะครับก่อนจะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยไม่ใช่ปฏิสนธิปกเป๊กเป็นมนุษย์ใช่สิครับอันนี้คือโลกเห็นไหมครับตายเกิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก่อนจะมานั่งตรงนี้ได้ก่อนจะมาฟังภาษาลุงหงอกเข้าใจต้องมีบุญมากพอแล้วนี่บุญคือความเข้าใจฮะเห็นไหมคนที่ไม่มีบุญเนี่ยรอบๆอยู่ที่กระจกเห็นไหมโอเคเนี่ยให้ตายไงก็ไม่เข้าเห็นไหมอยู่ที่กระจกจะเข้ามาก็ไม่เข้ามานะครับนั่นแหละคือไม่มีบุญจ่าๆเลยนะครับโอ้ไม่ง่ายที่สุดในการดูคนนะฮะนี่เนี่ยบุญกับบุญกับไม่มีบุญอย่างนี้เป็นต้นโอเคอีกอันนึงก็ยังได้นะถ้าหากว่าเด็กเมื่อกี้เนี่ยแต่งตัวอะไรต่างๆเป็นไงอ้าวกลายเป็นแปลกใช่ไหมครับเป็นลักษณะแปลกแล้วมากับคำกระจกเนี่ยเนี่ยมันพอที่จะแปลงไปแล้วนะแต่เอาแต่ทางฝ่ายผมจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับทางฝ่ายผมบอกว่าไม่มีบุญญาติอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจไม่อยู่โอเคนะครับเรื่องพวกนี้ก็ต้องคอยพิจารณาก็หวังว่าพอเวลาเป็นชาติแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วคนก็สายรู้เรื่องเลยนี่แหละครับผมถึงมั่นใจว่าคอยรู้เรื่องภาษามนุษย์รู้บอกชาติสุดท้ายแหน่เลยบุญกันน่าผ่านได้เลยอ่ะกล้าพูดได้อย่างนี้ชัดเจนเลยแหละขอให้เข้าใจที่มาทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เข้าใจได้โอเคปิ้งเลยเนี่ยนั่นนะครับเก็บเลยเป็นรหัสประจำตัวท่านเลยสำหรับวันนี้เป็นรหัสประจำตัวสำหรับวันนี้ของท่านเลยนะหยิบเป็นรหัสได้เลยเอาไปภาวนาต่อเลยคืนนี้เดี๋ยวจะรู้จะต่อยอดเองนี่คือความมหัศจรรย์ของศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ให้กับท่านผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านจมูกจมูกก็ผมก็สูบบุหรี่มาหลายวันนั่นเองชนะกายสัมผัสส่วนรูปส่วนผิวสัมผัสก็ยังไงก็ส่งดื้อๆอย่างเงี้ยนั่นคือผิวสัมผัสนั่นรู้ป่ะท่านที่เกิดฝ่ามือท่านยกมือกันเต็มทุกคนเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละคือกายสัมผัสแต่พี่อยู่คนละเวอร์ชันนี่นะแต่มันสามารถถึงนั่นคือกายสัมผัสจำเลยเพราะมันเกิดขึ้นกับผิวหนังของท่านไม่ใช่กายเหรอเห็นไหมครับรหัสพวกนี้แหละครับเอาไปใช้เวลาอยู่คนเดียวออกฟิลลิ่งเอาความสึกตรงนี้ไปใช้ในการทำสมาธิต่อมันจะต่อยอดได้ไวมากนะเห็นไหมดูสิครับเวลามาฟังลุงหมออธิบายเรื่องนี้มันมีแต่ได้กับได้โอเคไหมครับยิ่งถ้าหากว่าได้เป็นสัมผัสโดยรูปมันยิ่งชัดมันยิ่งชัดกว่าใดๆยิ่งชัดกว่ายิ่งกว่ารสรสชาติผ่านลิ้นยิ่งชัดกว่าจมูกผ่านกลิ่น
ยิ่งชัดกว่าตาเห็นกับกิริยามันยิ่งชัดกว่าหูที่เข้าหูสู่ใจยิ่งชัดกว่าเพราะมันเซตอัพเข้าไปในเนื้อเยื่อเลยแหละตรงนี้โอเคไหมครับใช่ใช่ชัดเจนตรงนี้ที่ผมมั่นใจมากเลยเกินว่าทุกคนพอเวลาได้พลังนี้จะเป็นชาติสุดท้ายกันผมเชื่อว่าแน่นอนนะครับมันถึงยุคจริงๆครับท่านที่ต้องพัฒนาออกไปบ้างมนุษย์ใช่ไหมพวกตายแล้วฝังขุดไปขุดมาเอาไปเผาให้หมดนะพี่นะอย่าไปง้อฝังต่อไปสงสารเขาหน่อยไปเอาไปขังไว้แท้ๆเลยเพราะความเชื่อเก่าที่ผ่านๆมาก็เก่าๆมันไม่มีใครบรรลุธรรมอ่ะโอเคไหมเออ2,000กว่าปีแล้วมันไม่มีใครบรรลุธรรมอ่ะโอเคไอ้คนบรรลุธรรมยืนพูดอยู่ตรงนี้ให้ฟังอยู่เนี่ยขุดไปให้หมดเห็นไหมเขาจะได้ไปเกิดต่อไปรอดต่อไปเอาไปขังเขาไว้ทำไมล่ะคนบรรลุธรรมก็มาประกาศตัวตนชัดๆอยู่เนี่ยเป็นพิษเป็นภัยอะไรไม่ผิดกฎหมายข้อไหนก็ไม่รู้จะเอาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ได้เพราะความเข้าใจนี่มันเป็นนามธรรมเข้าใจอ่ะมันเป็นนามธรรมเห็นไหมเป็นนามคนที่เข้าใจมันจะอิ่มนะอิ่มไอ้คำว่าอิ่มเนี่ยอิ่มกับแน่นอิ่มท่านอิ่มแต่ท่านแน่นแน่นท้องผมอิ่มผมไม่แน่นทีเนี่ยเอออิ่มเหมือนกันแต่ผมไม่แน่นอ่ะมันต่างกันนะอิ่มเกินอิ่มแล้วหล่อจนแน่นเออก็วนไปหาความรู้สึกนั่นแหละท่านก็อิ่มผมก็อิ่มแต่ท่านอิ่มแล้วท่านแน่นผมอิ่มผมไม่แน่นอ่ะนี่ฮะคือฟิลลิ่งนั่นแหละความสุขที่ว่าโอเคนะขอให้เอาไปไข้ครวญในสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะมันเป็นชีวิตจริงของจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันการทุกวี่ทุกวันเนี่ยครับเห็นนะเอาล่ะหวังว่าผ่านไปเรื่องกายความรู้สึกภาษาโอเคนะครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดที่นั่นบนความรู้สึกเราเนี่ยนะมันก็เกิดความรู้สึกตรงนี้เห็นไหมก็คือใจวนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับอยู่ภายด้วยและอ่านด้วยใจมันไม่หลุดมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งเพราะใจนี่มันก็มีอยู่สามสภาวะชอบไม่ชอบเฉยไหมฮะผมเขียนรูปให้ฟังให้ดูก็ได้ชอบไม่ชอบได้เฉยนะครับมันจะเป็นไม้รูปไหนนะครับดูให้ดีๆใจโอเคนะชอบกับเฉยใจก็แยกมาสามที่ทางเปิดชอบเฉยเฉยคือตรงกลางเฉยเนี่ยเป็นศูนย์แล้วเฉยชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่เดียวกันใช่ถ้าใช่คือชอบถ้าไม่ใช่คือไม่ชอบอันนี้ความหมายเดียวกันนะถ้าไม่โอ้ฉันไม่ไปกับเธอหรอกเห็นไหมกับมาใหม่ฉันไม่กินกับเธอแล้วล่ะฉันไม่คุยกับเธอแล้วก็ฉันไม่อ่ะชอบชังตัวนี้ชังนะเห็นไหมอันนี้ก็เฉยทีนี้เห็นไหมเฉยก็คือเป็นกลางนั่นเองครับใจเป็นกลางเนี่ยใจก็มีสามภาวะชอบชังเฉยโอเคไหมครับเฉยนี่คือเป็นกลางอะไรถ้าไม่ใช่ภาษาภาษาคืออุเบกขามาแล้วอุเบกขาอุเบกขาในภาวะของพระอนาคามีนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ใจไม่ผิดทุกสิ่งที่รู้คือจิตเหมือนเข้าใจคือบุญทุกอย่างคนมีบุญก็จะเข้าใจได้ง่ายไอ้บุญเนี่ยนะฮะอิ่มนะคนมีบุญนี่จะอิ่มคำว่าอิ่มเนี่ยมันจะไม่ง่วงเออเอาสังเกตให้ดีฟังแล้วคิดตามมันแต่เฮ้ยมันเข้าใจมันต่อยอดไปมันขึ้นบันไดอ่ะขึ้นบันไดขึ้นไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวนึกถึงเหมือนกัน
ถ้าเข้าใจหุ้ยเวลามันน้อยเหลือเกินว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับให้สังเกตให้ดีความเข้าใจมันเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กมันดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปเรื่อยนะความเข้าใจขอให้พิจารณาตัวเองที่ผ่านมาและต่อไปด้วยคำว่าเข้าใจเข้าใจมันบุญนี่มันมหาเลยนะโอ้โหมันทำไมถึงยอดเยี่ยมแท้ละวันนี้บุญดูเข้าใจโอเคนะสรุปเลยนะฮะอย่าลืมว่าภาษาคืออารมณ์ความรู้สึกรู้สึกเกิดความนึกคิดความนึกคิดมีอยู่สามอย่างชอบชังเฉยพอตกตัวเฉยขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับจิตมาแล้วครับกายใจแล้วก็จะเจอคำว่าจิตนะจิตมาแล้วจ้าอยู่ด้านนี้นะจิตโอเคนะจิตมาแล้วจ้ากายใจจิตเอาละผมลงประดานให้หมดมาขึ้นตัวกายใจจิตอีกทีนึงให้เป็นภาษาโอเคนะอย่าลืมนะตรงนี้ภาวะตรงนี้คือภาวะของความของความว่างด้วยนะครับความรู้สึกหยุดความรู้สึกหยุดความรู้สึกผมใช้คำว่า unconscious ความรู้สึกคือสติโทษครับคนที่อยู่หน้าจอจะเวียนหัวหน่อยนะครับคนที่อยู่หน้าจอเพราะว่าทางฝ่ายผมเคลื่อนที่เดียวขอโทษขออภัยฮะท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าผมใช้เครื่องมือสื่อสารระดับอวกาศนะในการบรรยายครั้งนี้นะฮะนะมันเป็นโกโปรนะฮะมันเป็นกล้องติดตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเคลื่อนที่เร็วไปตามผมไม่ได้คำนึงถึงคนที่อยู่หน้าจอขนาดนี้ท่านจะอยู่หน้าจอจะเวียนหัวต้องขออภัยท่านนะครับลืมตัว ลืมตัวเพราะเพิ่งมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะวันนี้ไม่คำนึงถึงคนที่อยู่หน้าจอที่อยู่ตรงนี้มันเข้าใจสิครับโอเคนะต้องขออภัยคนหน้าจอคงเวียนหัวไปสักตั้งเมื่อกี้ ไม่เป็นไรเรามาใช้เครื่องอุปกรณ์ใหม่อันนี้นะต่อไปด้วยจิตเอาผมลบก่อนครับทำกระดาษให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยสิโอเคนะเอาละกายใจจิตนี่แหละคือพระเอกของเรื่องนะวันนี้มีสามอุ้ยเผลอลบอ่อนยังไม่หมดไอตัวนี้นะฮะผัสสะตัวนี้คือความรู้สึกแล้วจะบอกว่าความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกคือสตินะฮะจับตรงนี้ไว้สติเอาไว้ไร้สติหมดสตินี่ที่ผมบอกว่า unconscious ตรงนี้ unconscious ผมเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่มีคนเขาบอกว่าลุงงอบเป็นคนไม่มีหัวใจมันก็รู้มันจะใช่นะเป็นคนไม่มีหัวใจมีคนพูดนะผมบอกว่าใช่เพราะหัวใจผมหน้าวันนั้นมันหยุดเต้นหน้าวันนั้นหยุดเต้นก็เหมือนกับไม่มีหัวใจเป็นความจริงเขาพูดถูกนะแต่ความจริงทีนี้อ่ะคนไม่มีหัวใจเนี่ยมันเหมือนใครเดี๋ยวว่าเหมือนใครอ่ะมันจะกลับขั้วกลับข้างกันผมยอมรับนะครับนะยอมรับว่าผมเป็นคนที่เหมือนกับคนไม่มีหัวใจใช่อ่ะมาถึงนาทีนี้ถามว่าหัวใจผมเต้นไหมเต้นแต่ผมไม่รู้สึกว่าหัวใจผมเต้นนานแล้วด้วยฮะความดันไอ้เรื่องของเผาชีพจรเนี่ยปกติทั่วไปเป๊ะเป๊ะแต่ทำไมจึงไม่รู้สึกโทษทีผมใช้คำว่าทำไมจึงรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นคำว่ารู้สึกคือสตินะอย่าลืมภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนาทีนี้ผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นกับคำว่ารู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นคนละความหมายนะท่านจะใช้คำว่ารู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงและหรือหัวใจไม่เต้นของผมจะรู้สึก
คำว่ารู้สึกแปลว่าสติจำได้ครับเนี่ยภาษาผมคิดหน่อยครับที่มันจะเข้ากันไม่ติดก็คือตรงนี้เองภาษามันแค่พลิกนิดเดียวเองนั่นๆๆอีกครั้งหนึ่งครับผมพูดในส่วนตัวผมมาถึงวินาทีนี้ผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นจริงๆมันเต้นอยู่นะนี่ตัวผมนะส่วนท่านจะใช้ภาษาอะไรในส่วนตัวท่านก็เลือกเอาถ้าผมเดาถ้าหัวใจท่านไม่เต้นนะท่านจะใช้คำพูดว่าไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นต่างกับภาษาผมภาษาผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นจะต่างกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดมากในการสื่อให้เกิดความเข้าใจคิดมากครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายได้ไวต้องมีบุญมากกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยจึงจะมีศักยภาพในการที่ทำให้ท่านเข้าใจได้โดยง่ายโดยไวซึ่งในตัวของท่านเองไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยในห้องเรียนนี้รู้เข้าใจในเรื่องของตัวมนุษย์อย่างเดียวท่านเองไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยนะครับชัดเจนในห้องนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคือคำของเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรานี่มันมีในกรอบนี่แหละเอาใช้ไม่ได้ยึดให้อยู่ฟิลลิ่งให้อยู่อยู่ในห้องนี้อย่านี้ไปไหนนะครับเอาล่ะผมจะกลับมาที่เดิมนิดนึงเพราะว่าผมจะเน้นหนักเรื่องของผัสสะผัสสะเนี่ยคือความรู้สึกไม่จำเป็นต้องจับต้องก็ได้เช่นรถมันก็วิ่งอยู่ข้างนอกเสียงมันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลรู้สึกเป็นไงไม่ต้องไปแตะตัวรถคันนั้นด้วยเห็นไหมครับมันบ่งความรู้สึกบิดได้บิดเอาไม่เห็นแต่ตัวชิบหายเลยอารมณ์ไปแล้วครับอารมณ์เราไปแล้วไม่ชอบได้มั้ยงงไหมครับไม่งงเนาะข้างหลังรถมันวิ่งในซอยแรงปึ้งๆรู้สึกเป็นไงไม่ชอบอารมณ์มาแล้วไอ้ห่าเอ้ยเงียบเลยไม่ได้ไงครับมั้ยเขาได้ยินไหมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ได้ยินเราพูดด่าแล้วจะพูดด่าไปทำไมวะเนี่ยเห็นไหมก็มากันที่ตัวเราก็วางเฉยซะมันก็จบงงไม่งงนะเคสง่ายเนี่ยยังงงแล้วเอาโมเดลแห่งความคิดและความเข้าใจตรงนี้ไปใช้กับหลายเรื่องหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหมดได้หมดเลยขอให้เป็นนักคอมเพลให้ดีๆครับเป็นนักเปรียบเทียบดีท่านจะนิ่งมากเยอะเลยครับนิ่งเยอะเลยสงบเยอะมากเลยครับก็เพราะเช่นนี้แหละจึงมีคนบอกว่าลุงหอกเป็นคนมีหัวใจเนี่ยผมชอบนะครับที่ผมชอบเพราะมันใช่อ่ะเออแต่มันเซนซิทีฟนะคือรู้ไวไงทั้งหูตาจะบอกเรื่องกายสัมผัสคนไม่มีหัวใจแต่รู้สึกไปเอาไงต่อจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับนะเพราะคนไม่เข้าใจผมจะยุ่งเลยฮะยุ่งนั่นแต่ทั้งหมดขอให้ท่านเข้าใจตัวท่านเองนั่นสุดยอดปรารถนาอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะเราเฉยๆไปแต่นั้นอย่ามาเข้าใจลุงหงอยเพราะลุงคือลุงหงอยเนาะลุงหงอยเป็นคนที่ถ่ายทอดให้โอเคไหมพูดตามอารมณ์ของลุงหงอยไปละให้ไปในแต่ละอิริยาบถเนี่ยนะเอาละกลับมาถึงย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีความสำคัญมากผัสสะจำมันมาเยอะแต่ไม่เข้าใจยังมีนะผลทัพพาด้วยภาษาวิสุทธิ์มาเลยผลทัพพะมันคืออะไรขออนุญาตท่านทีครับท่านประเรียน8ประเรียน9ท่านชัยลองอ้างถึงตำราซิว่า
ภาษากับบทท่าพระเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอย่างไรยังไม่ต้องโมโหถูกรู้ผิดนะครับผมจะพยายามแปลมาในส่วนตัวผมนะผมมองคืออันเดียวกันภาษาบทท่าพระส่วนตัวผมนะผมสรุปว่ามันสิ่งเดียวกันชนกันไม่เหมือนกับท่านไปเราเสียงานเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมีไหมไหมเนี่ยมีไหมมีไหมลอยไหมขยายความให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจยากอ่ะมันเข้าใจยากเหลือเกินอย่าไม่อยากจะให้เสียจังหวะเสียโอกาสนะแม้แต่นิดเดียวนี่นะฮะเพราะมันเป็นภาษาในตลาดสดตลาดมาตลอดก็เลยมีใครมาสะดุดก็จำกันมาแสนจำเหลือเกินก็น่าเห็นใจคนจำคนถ่ายทอดกระถ่ายทอดกันจังตามตลอดตำราว่าไปเอาฟิลลิ่งมาจริงๆใช่ไหวไหมน้องเขาป้องโอเคมีเชิญครับภาษากระบอกท่าพระมันต่างกันนี่ว่าเหมือนยังไงครับเรียนเชิญครับท่านครับผมคำว่าบทธรรมะในที่ตมาพอจะเข้าใจน่าจะเกิดจากเช่นตามองเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นแบบนี้นะตารูปเกิดความรู้ขึ้นอันนี้เรียกว่าโผฏฐัพพะคล้ายๆว่าการกระทบของตาที่เห็นรูปกระทบขึ้นมาเรียกว่าโผฏฐัพพะตามที่ใกล้เคียงน่าจะที่อธิบายไว้นะครับของอาจารย์ผลทัพพะก็คือการเช่นตาเห็นโรคเกิดความรู้สึกขึ้นเกิดอารมณ์ขึ้นหรือว่าเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นเกิดความรับรู้ขึ้นอ่ะเกิดความรับรู้ขึ้นแล้วหูฟังเสียงเกิดความรับรู้ขึ้นว่าเสียงอะไรทำนองนั้นผลทัพพะผลทัพพะน่าจะภาษาน่าจะอันเดียวกันน่าจะเดียวกันภาษาคือการกระทบถูกต้องแต่ของลุงเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องกระทบไม่ต้องถูกต้องเห็นแล้วเกิดความรู้สึกได้แต่ภาษาในที่นี้น่าจะมาถึงการกระทบถูกต้องแต่น่าจะใกล้เคียงกันอย่างภาษาตอนนี้น่าจะคือการเห็นแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นตาเห็นรูปตาเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นเสียงหูฟังเสียงก็เกิดความรู้ขึ้นเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นหรือว่าลิ้นได้ลิ้มรสลิ้มรสก็เกิดความรู้ขึ้นความถูกต้องขึ้นผลตภาพเรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องก็คือตากับรูปพบกันเจอกันเรียกว่าถูกต้องกระทบกันประมาณนี้นะครับผมก็คือตามองตาสิ่งให้ตาก่อจมองกันรู้สึกมาเสียวซ่านคนลุกนะนะฟังให้ดีนะครับตามองตาสิ่งให้ตาก่อจมองกันรู้สึกคนลุกจากนะอ้าวเคยไหมครับอารมณ์อย่างนั้นเคยไหมครับท่านทั้งหลายเวลาท่านไปมองอะไรเพ่งอะไรพิ้นอะไรทุกอย่างเนี่ยตามองอะไรก็ได้มองตาบ้องเบลของสัตว์เล็กๆตัวนึงเนี่ยมันสื่อได้นะเนี่ยที่บอกว่าตามองตาเนี่ยมันจะรู้สึกลึกๆมันกินเข้าไปทางในลึกๆนะนั่นนะไอ้เจ้าความรู้สึกนั่นนะเกิดกับเขาในบุญนึกคิดต่อชอบทำเฉยๆนั่นเองครับโอไหมครับเข้าใจนะขอพระคุณมากครับท่านที่ได้โยงใหญ่กันในฐานะที่เป็นภาษาพระพุทธศาสนาตรงที่ท่านเรียนมาโดยตรงนี่แหละครับตามความเข้าใจในบทบาทนั้นผมก็ว่าผมเข้าใจว่ามันเหมือนกันมาตลอดแต่พอได้รับการแชร์แล้วพี่เข้าร่องนะพี่นะทุกคนนะผมว่าเข้าร่องนะในทำนองว่าเข้าใจใหม่นะครับยังมีคำหนึ่งสติสัมปชัญญะอีกไหมสัมปชัญญะมันคืออะไรสติเราพูดมาตลอดไหมครับเรื่องสัมปชัญญะมันคืออะไรท่านกรุณาต่อเสียอ่ะอันที่ทางผมเปิดตัวก่อน
สัมปชัญญะนะฟังให้ดีนะครับที่ท่านมาจากบ้านท่านเมื่อเช้านี้ท่านปิดประตูใส่กรอนอะไรเรียบร้อยมาถึงผ่านเสียแยกไฟเขียวไฟแดงอันหนึ่งท่านก็รู้ว่าท่านอยู่ในภาวะของไฟเขียวไฟแดงรถติดขณะเดียวกันยังนึกถึงประตูบ้านได้ด้วยนั่นคือสัมปชัญญะเห็นไหมจนท่านมาถึงที่นี่ผ่านเฉยแยกมากี่เฉยแยกแล้วก็ตามทีมาถึงที่นี่อยู่ขณะนี้ท่านยังนึกถึงบ้านท่านได้อยู่ภาวะเช่นนี้นั่นคือสัมปชัญญะมันเหมือนกับเส้นได้มันต่อเชื่อมกันจากจุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้จะมีสติอยู่ที่นี่รู้ตัวเสมอแต่ตัวสัมปชัญญะมันยังไม่ขาดตอนจากกันคนที่ไม่มีสัมปชัญญะก็คือความจำนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมนะผมถามไม่ใช่ไหมแต่ผมบอกว่าผมไม่รู้สึกอย่างนี้คำว่าสัมปชัญญะเพราะไม่รู้จะมีใครจะมาแปลยังไงเพราะมีภาษาในตลาดซ้อนในตลาดแห่งภาษาของพุทธศาสนาด้วยพูดกันมาตลอดผมก็เลยโยงใจตรงนี้ให้ฟังถ้าเป็นไปได้มันเข้ากันได้ไหมหรือว่าใครจะเป็นความเห็นต่างชนครับมีไหมครับส่วนมากก็ถ้าในทางพุทธศาสนาจะอธิบายในเชิงแบบอธิขยายความหมายพี่ยักษ์ความหมายคือว่าสติเนี่ยสติแปลว่าอะไรสมมติเดี๋ยวทางพระพุทธศาสนาจะอธิบายตามความหมายของสติสติรากศัพท์ของสติรากศัพท์ของสติคือความระลึกได้ความระลึกขึ้นได้ส่วนสัมปชัญญะเนี่ยในทางศัพท์แปลตามศัพท์ก็คือความรู้รอบรู้ในไม่รู้ว่ารอบรู้ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่มันรอบรู้คือสัมปชัญญะแปลว่าความรู้โดยรอบปะทั่วข้างหน้าก่อนออกไปคือรู้ทั่วปาตัวนี้แปลว่าทั่วชัญญะแปลว่ารู้ประชัญญะชัญญะตรงนั้นแปลว่ารู้และปะข้างบนปะสัมปชัญสัมปะตรงนั้นแปลว่ารู้รอบจะรอบรู้รอบตัวหรือจะรอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้รอบในสิ่งนั้นบวกกับสติคือความนึกขึ้นได้และลึกขึ้นได้ทำนองนั้นโอเคแปลว่าเข้ากันได้เลยผมว่ามันเข้ากันได้นะเพราะผมเรียกมันอันเดียวกันที่ผมว่าแต่ผมว่าของอย่างของโลนี่น่าจะแบบคือมันอธิบายจากความรู้สึกจากสภาวะที่ได้ครับมันจะมาฟังดูมันกับความว่ามันจะลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจง่ายแต่ในทางท่านเนี่ยอธิบายตามหลักศัพท์ครับตามหลักศัพท์มันไม่ได้อธิบายตามความรู้สึกตามสภาวะโอเคครับไปกันได้เนาะแต่ต่อยอดกันถ้ามีความสงสัยที่ว่านั้นผมก็พยายามสรุปในส่วนตัวผมในส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็แชร์กับท่านพระมหาชัยชุมพลและท่านก็เชื่อมโยงให้ในเรื่องของรากศัพท์ที่แท้จริงที่ท่านสามารถคำต่อคำนั่นแหละคำต่อคำเพราะฉะนั้นมันถึงมีมากไง84,000คือตรงนี้เลยครับ80,000ความหมาย80,000คำนะ84,000คำ84,000ความหมาย84,000พระมหาเนี่ยแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายมันจบหมดทีนี้ใครจะโยงใยได้แบบเป็นแพ็กเกจเลยเนี่ยนี่ต้องเป็นสภาวะมารองรับแบบผมว่านะถึงจะโยงใยกันได้โดยที่ไม่ขาดตอนเรียกว่าบูรณาการกันเนี้ยครับถ้าหากว่ามีสภาวะมารองรับผมว่ามันบูรณาการได้ค่อนข้างจะลงตัวถ้าเป็นผมสรุปเองนะโยงใยกับท่านแต่ละคำแต่ละคำมาเนี่ยผมว่าเข้ากันได้สติสัมปชัญญะมันก็ของคู่กันแหละว่าไปทำไมนะแค่นะสติคือรู้ตัวทั่วพร้อมก็เดียวกันรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะจิตโทษทุกขณะไอ้จิตก็ไม่ใช่แล้วครับไม่รู้ถ้าเป็นเข้าถึงจิตบริสุทธิ์มันใช่ทุกขณะจิตได้เพราะจิตมันเป็นตัวรู้โดยรอบโดยชัดเจนโดยข้อมูลทั้งหมดตัวจิตเนี่ยมันรู้มันทั้งรูปทั้งนามมันทุกมิติก็เลยบอกว่าทุกขณะจิตก็ได้สำหรับคนที่เข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงนะอย่างผมเนี่ยอ่ะใช่ไหมครับเข้าใจทุกขณะจิตได้แต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่เข้าถึงจิตเนี่ยกรุณาเลยครับอย่าเอาจิตเข้ามารองรับมันได้แค่ภาษาโอเคไหมครับผมพยายามอธิบายท่านอัญเชิญความรู้สึกให้ด้วยอะไรทำนองนั้นโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเชื่อมโยงครับท่านที่ผู้มีประสบการณ์ท่านรวมนะที่อยู่ในตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละท่านที่ได้สะสมมานะครับเอาล่ะก็หวังว่าคงจะตัดตอนในระหว่างกายใจก็คือภาษาเนี่ยความรู้สึกตรงนี้นะ
ก็มาหลายเรื่องเหมือนกันนี่กลับมาถึงใจกับจิตเนี่ยเอาละผมรบกวนให้หมดนะครับจะมาไปเขียนให้มันชัดๆว่ากายใจจิตแล้วผมก็จะอธิบายอีกอันนึงให้เรียนให้สรุปนะครับผมจะสบายในชวนสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะฮะโดยที่ผมแสดงให้เห็นที่บอกว่าผมโบกมือย่อยๆท่านรับได้นั่นแหละแกนปัญญาที่แท้จริงหรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถควบคุมได้ทำนองเนี้ยครับก็ถือว่าก็อยากจะให้ได้กันให้มันครอบองค์ประกอบในกายใจจิตเพราะว่าท่านก็กายจิตมันนั่งตรงนี้แล้วคนทั้งโลกคือกายใจจิตนี่ครับไม่ว่าจะจะเป็นอยู่ภายใต้ของศาสนาใดก็ตามทีเรื่องราวผมก็เกิดเป็นแค่นี้ไม่ใช่เรื่องราวของมนุษย์ครับเอาหลักเรามาถึงตัวหนังสือที่มันค่อนข้างจะลงตัวไม่ให้ยุ่งเหยิงครับเมื่อกี้ผมโยงนั่นโยงนี่ผมก็ยุ่งเหยิงนะเอาหลักทีนี้เชื่อว่าไม่ยุ่งเหยิงกายเขียนตัวใหญ่ใจจิตตัวนี้นะครับมันก็ต้องใส่เลเวลเข้าไปนิดนึงจิตตัวนี้เลเวลของจิตเนี่ยถ้าว่าจิตดำมืดตึ๊ดตือขึ้นตัวเลยคือดำสนิทตัวนี้คืออวิชชาดำสนิทตัวนี้จิตมืดบอดเลยอวิชชาเป๊ะจิตมืดบอดแบ่งนี้ครึ่งหนึ่ง50% 50% จะเริ่มรู้แล้วจิตคือความสว่างถ้าหากว่าผมใช้สีแดงมันมีความสว่างขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะตัวนี้เห็นไหมก็เริ่มขาวขึ้นมาแล้วมีขาวมาปนแล้วจากดำ 100% เป๊ะนะครับโทษครับจากดำ 100% เป๊ะตรงนั้นนะเห็นไหมก็มีขาวมาปนแล้วขาวขึ้นมาเพิ่มปนเป็นเทาขึ้นมาแล้วเทาขึ้นมาแล้วนี่เลเวลว่าสูงขึ้นมาเลยพอถึงขั้น50-50ตอนนี้ขาวกับดำเท่ากันแล้วทีนี้เพราะว่าเดิมมันดำมืดไปหมดมาขาวมาปนมันก็ขึ้นมาสีเทาอะไรอย่างเพราะในรูปกับในกรอบนี้ก็ถือว่าขาวกับดำจะเท่ากันแล้วต่อไปพัฒนาขาวขึ้นไปจะเป็นใสทีนี้พัฒนาขาวต่อไปเรื่อยไม่รู้เกิน50เมื่อไหร่เป็นใสใสขึ้นไปเรื่อยคือมันขาวมากนั่นเองครับขาวมากไอสิ่งที่ถ้าผมให้เส้นนี้ใหม่ทีนึงก็แล้วกันนะขอเป็นเส้นสีดำแทนตรงนี้เส้นสีดำเพราะว่าจิตมืดเนี่ยต้องแทนค่าด้วยสีดำนะครับแทนค่าสีดำนะครับแทนทับเส้นเดิมเนี่ยดำมืดสนิทปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคนะพอมองนะสีดำนี่คือคำว่าดำอภิชาดำให้หมดตึ๊บเลยเรามาแบบความมืดมาเลยอย่างเงี้ยมืดมาแล้วขอให้สว่างไปหน่อยหน้าอย่างเงี้ยภาษาสุดถ้ามืดมาแล้วมืดไปโอ้โหเกิดหลายรอบเลยพี่มืดมาขอให้สว่างไปหน่อยเนี่ยภาษาเหล่านี้เคยได้ยินกันบ่อยๆเนาะเอาล่ะนี่ขอให้เข้าใจอวิชชาครอบคลุมมันดำมาหมดเลยทีนี้พอเราพัฒนาได้แล้วเนี่ยมันก็จิตสว่างขึ้นมาสว่างไปเรื่อยพอถึงจุดสุดท้ายมันจะต้องผ่านดำก่อนครับเนี่ยผมพูดจังนะฮะถ้าคิดเป็นในเรื่องของจิตเนี่ยฮะต้องมาพูดเรื่องของนี้ต่อไปเดี๋ยวนะฮะเรื่องนี้ต่อไปพูดถึงเรื่องนี้คำว่าเรื่องนี้คือ31ภพภูมิครับท่านนี่คำว่าเรื่องนี้คือ31ภพภูมิครับเอาลากมาเลยท่านรู้เอาสีได้ดีเอาสีนั่งเหมือนกันแล้วกันอันนี้คือมนุษย์ผมมนุษย์ก็แล้วกันนะตรงนี้ไปก่อนมนุษย์เอาไว้ตรงนี้นะเช่นนี้ก็เช่นมนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ก็คือกลุ่มที่อบายภูมิเนาะอบายภูมินะก็มีสัตว์เดรัจฉานนะแล้วก็มีเปรตมีสุนัขกายแล้วก็มีนรกโอเคเนี่ยอบายภูมิมีอยู่4ชั้นนะครับถ้าพูดถึงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กน้อยตัวนี้เรียกว่าไวรอยตัวนี้ไวรัสก็ได้ไวรัสเชื้อโรคเชื้อราไวรัสตัวนี้
การเกิดก็พัฒนาจากไวรัสมาเป็นต่อมาก็เป็นสัตว์หนึ่งเซลล์เซลล์เดียวต่อมาก็เป็นสัตว์ได้หลายเซลล์เนี้ยไอ้สารนรกดาราที่เขาว่านั่นแหละครับเราเกิดมาในบริบทนี้นะอย่าลืมพัฒนามาเป็นมนุษย์อย่าคิดว่าง่ายนะครับตายเกิดจะเกิดสามเซลล์พระพรหมเนี่ยมันถ้าต่อเป็นพระพรหมทีนึงขึ้นไปบนเปิดในเส้นเดียวกันเนี่ยครับอย่าให้เลยเส้นอารูปภพมาแล้ว1 2 3 4นี่อารูปภพนั้นอารูปภพ4ใช่มั้ยต่อมาก็รูปภพอีก16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ใช่มั้ยเทวดาอีก6ชั้นใช่มั้ยเทวดามาอีกแล้วโอ้โหกินรวบไปหมดเลยวันนี้เรื่องจิตเรื่องเดียวได้จะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองแขนงเนี้ยบอกให้ทราบไม่มีทางอื่นให้รู้เลยเรื่องจิตล้วนๆเลยจึงจะไปรู้สิ่งนี้ได้โอเคนะพัฒนาคือ16แล้วมาถึงทีนี้เทวดา6ชั้น1 2 3 4 5เอ้ย6ชั้นอย่าลืมนะนี่คือมนุษย์นะอย่าลืมนะเส้นสิ่งมนุษย์อย่างท่านอย่างผมเพราะมีมนุษย์เท่านั้นจะรู้ล่างหมดแล้วบนหมดด้วยจิตอย่างเดียวมองว่าผมจะเริ่มมองเห็นที่ผมบอกว่าเป็นเลเวลเห็นไหมครับเหนื่อยเนาะท่านทั้งหลายจำแต่ภาษามาภาษาก็มีอยู่ในนี้เนี่ยมีเป็นปึ้งเลยผมไม่เอามาวัดเลยมีหมดที่ว่ามีหมดภาษาเนี่ยมีเต็มปึ้งนะเรามาใช้เส้นเล็กๆน้อยๆก่อนเพราะว่าเรามาฉบับย่อนะครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาพัฒนาจิตเข้าไปให้สว่างมากขึ้นเนี่ยสว่างขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะมีดำประกบอยู่เนี่ยต้องผ่านดำก่อนนะครับจิตเนี่ยครับเพราะอรูปภพในตัวนี้มันจะเห็นสีสารพัดสี108สีเนี่ยตรงนี้โอ้สีนี่เยอะมากสีเขียวสีที่เห็นนะฮะมันมีฉับพลันรังสีเลยนะฉับพลันรังสีมันก็จะมีสีไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่าด้วยพยายามจำคล้องจองกันม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่านยังไงอะไรเงี้ยม่วงครามทั้งนั้นอ่ะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงหรือใครจะจำอะไรก็ตามทีที่นั่นโอเคไหมสีครามเป็นไงวะเนี่ยหม้อห้อมสีหม้อห้อมสีครามรู้จักต้นครามไหมครับนะมาผมเคยปลูกมานะต้นครามรู้จักแมงอะไรไหมที่เราชนกันอะแมงกวางอะนั่นแหละแมงกวางมันชอบพินต้นครามมันมาก่อต้นคามนี่แหละครับไอ้ต้นคามเนี่ยเอาใบมันไปแช่ย้อมผ้าแหมมาสีมอห้อมต้นคามนี่แหละครับเหม็นพิลึกพิลั่นทีเนี้ยเหม็นมากนะครับขออนุญาตพูดเลยเถอะไปเลยครับขออนุญาตนะท่านที่เป็นเพศแม่ขออนุญาตจริงๆนะครับพูดต่อเนี่ยมันน่าเกลียดเวลาเขาจะทำร้ายกันแหละกันโอเคไหมครับโอ้โหพูดดีไม่ดีครับพูดต่อไปนี้ผมเองผมก็ระวังปากผมเหมือนกันนะเพราะว่าปากผมมันเป็นปากที่พูดไปแล้วมันเป็นอมตะคลามเวลาเช็ดมันเหม็นมากเลยเหม็นเหลือเกินเหม็นจริงๆคำพูดต่อไปนี้มันจะไปลงกันหน้าเพศโอเคไหมแค่นี้พอแล้วทนไม่ได้เลยล่ะอย่างนี้ดีกว่าโดยเฉพาะยิ่งท่านจะเป็นเพศแม่ที่กระโดดครับเจอคำนี่เสร็จเลยนะชีวิตนี้โหได้ค่าเหลือเกินโอ้ยแม่ใครไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยยุ่งเลยนะที่ผมทำมือไงผมเป็นคนที่มีประสบการณ์อะไรล่ะไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะไอ้ธรรมดาธรรมชาติเนี่ย
โอเคนะเอาล่ะมาอีกทีนึงชมพูรังสีมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคเจ็ดครับนี่ฮะมันจะมาปั่นอยู่ที่รูปของผมเนี่ยกลุ่มเนี่ยมันจะมาปั่นอยู่เนี่ยโอ้ยผมใช้เวลามันนานมากครับนานเหลือเกินครับผมเล่นมามากนะเล่นมากเหลือเกินเรื่องจิตโดยเฉพาะยิ่งจิตอยู่ในกลุ่มนี้ครับในกลุ่มเนี่ยคำว่ากลุ่มเนี่ยกลุ่มพรหมที่เป็นรูปเนี่ยกลุ่มเนี่ยเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดเห็นไงพัดสอนนี้ป่ะคือจิตสะอาดกลุ่มนี้คือจิตที่สะอาดเองเห็นไหมมาถึงนี่กลุ่มสีเทาเทวดาเนี่ยอยู่แค่นี้นี่จิตอย่าลืมนะเทวดาเป็นภาคของใจอยู่นะกายใจจิตแค่นะผมจะพยายามโยงให้ไม่ให้หนีเรื่องกายใจจิตนะครับมันอยู่ช่องไหนกันนะครับฟังให้ดีนะผมจะโยงก็เรียกบูรณาการกันนะครับเวลาผมบรรยายพระองค์จะบูรณาการให้นะมันจะได้สอดประสานกันได้กายใจจิตเอาล่ะถ้ามาแบ่งใจกับจิตเนี่ยเอาเราลากเส้นไปเพื่อก่อนใจกับจิตมันโยงกันนะครับนี่เอาล่ะอธิบายผ่านตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าใจเราอยู่ตรงนั้นว่ามันมีชอบแล้วก็มีชังนะครับแล้วก็มีเป็นกลางเฉยๆโอเคไหมครับเส้นในเส้นเฉยนะครับเส้นเฉยถ้าเป็นเส้นปัญญาก็คือเส้นนี้เป็นปัญญานะเส้นนี้ก็ได้ตรงนี้เส้นปัญญาโอเคไหมครับมันจะเป็นเส้นปัญญาอยู่อย่างนี้ถ้ารู้เลยนะครับเป็นอินฟินิตี้เลยอันนี้ก็มาจากอินฟินิตี้เช่นเดียวกันนะใครโยงได้บางทีเนี่ยผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็โยงในส่วนตัวผมคงจะไปได้ไกลเลยแต่เกรงว่าท่านตามไม่ทันถึงตามไม่ทันผมก็ต้องเล่าให้ฟังถึงจะตามไม่ทันยังไม่เข้าใจผมก็พยายามเล่าให้ฟังเพราะพยายามจะให้ท่านเข้าใจเพราะผมเชื่อว่าท่านมีบุญท่านจึงเข้าใจเนี่ยไปตรงไหนจับบุญยัดกันดื้อๆเขาเข้าใจนะต้องเข้าใจนะโยมจับบุญยัดกันเนี่ยให้เกิดความเข้าใจถ้าบอกว่าบุญคือความเข้าใจก็จับบุญยัดกันไหนตอนนี้เอาโอเคนะครับเย็นสนุกผมสนุกนะบางว่าท่านก็สนุกตามเอาล่ะจิตกับใจอย่าลืมนะใจอย่าลืมมันเป็นอารมณ์อยู่นะชอบชังเฉยนะแล้วก็ทางด้านนี้คือความรู้สึกที่ว่าในผัสสะนะผัสสะคือความรู้สึกตรงนี้ระหว่างกายกับใจกายกับใจมันกั้นอยู่คือความรู้สึกชอบชังหรือไม่ชอบได้เฉยๆทีนี้พอเข้าวางเฉยขึ้นมาปุ๊บตัวเฉยเนี่ยฮะเฉยได้มากใจก็เป็นกลางมากถ้าเฉยได้มากจิตคือพัฒนาแล้วครับพอพัฒนาจิตมันก็สว่างขึ้นถ้าผมจะลากเส้นตรงนี้ให้ยาวเหยียดนะฮะเปิดตัวเนี้ยเข้ามากอดตัวนี้เปิดเนี่ยขึ้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันจะไปรูปนี้ลากเส้นมากอดเปิดขึ้นไปก็มาถึงตรงนี้ผมบอกว่ายากที่ท่านจะเข้าใจตามผมยากมากแค่นี้นะครับแต่มันยากมากไม่เป็นไรถึงจะยากก็จะพยายามหยิบให้มันเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อหน้าที่ผู้ให้ก็ต้องพยายามหาวิธีให้จนได้แหละส่วนหน้าที่ผู้รับก็พยายามรับผ่านภาษาและอากาศกิริยาด้วยอย่าหลุดโฟกัสก็แล้วกันถ้าท่านหลุดท่านก็จะเสียโอกาสแค่นั้นต่อเอาล่ะกลับมาอีกทีหนึ่งเจ็บคือความสว่างเพราะฉะนั้นมีแต่ความสว่างเท่านั้นเองที่จะไต่ตามข้างบนนี้ไปได้วันเห็นแน่นอนเลยเทวดาที่เขาบอกว่าเทวดาเลยเห็นแน่นอนนะครับจำเลยครับของชั้นที่เขาว่าชั้นดุสิตชั้นอะไรใครจำได้บางชั้นๆเนี่ยมีในตำราท่านเนี่ยมีแต่ขี้เกียจเปิดอ่านเนี่ยมันมีจริงๆด้วยในตำราอ่านให้เป็นผมไม่ค่อยจำมันนะครับอาจารย์ได้ฟังแล้วว่าเขามีชื่อเทวดากี่ชั้นอยู่ตรงนี้มันจะได้รู้สักทีนึงโอเคนะฟังกันดีนะครับมาแล้วจ้าเอาชั้นต่ำ
ชั้นต่ำสุดนะต่ำสุดแปลว่านี่คือมนุษย์ขึ้นไปทางนี้นะฮะชั้นแรกต่ำสุดนะครับเทวดาที่เขาเรียกมีชื่อเรียกว่าจาตุมหาราชิกาเห็นไหมครับสูงขึ้นไปอีกคือดาวดึงสูงไปอีกคือยามาสูงไปอีกคือดุสิตสูงขึ้นไปอีกคือนิมมานรดีสูงไปอีกคือชั้นที่หกนะครับปรนิมมิตวะสวนีจำยากจะตายก็จะจำมันทำไมวะเนี่ยเห็นไหมนะก็เพราะมันจำยากผมถึงไม่จำมันนะเออถ้าจำเอาความเข้าใจที่ว่านี่ไปหอบกลับบ้านไม่ดีก่อนเหรอฮะเนี่ยมันให้ความเข้าใจเข้าไปโอเคเนี่ยเขามีชั้นๆเขาโดยเฉพาะเลยบางครั้งผมยอมแย้งนะท่านที่เคารพผมย้อนแย้งนะต้องขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้มันจะย้อนแย้งในใจของชาวพุทธศาสนิกชนอย่างมากอย่างยิ่งยวดต้องขออนุญาตท่านที่กำลังฟังที่เคารพนะว่าความว่าวันหนึ่งเวลานั้นตอนนี้เราอยู่ในวาระเข้าพรรษาอยู่นะครับใช่ป่ะวันนี้วันที่7ตุลาคม2551นะครับเอ้ยจะ61วันออกพรรษาคือวันที่24ใช่ไหมครับท่านยังอยู่ในวาระเข้าพรรษาอยู่นะในขณะที่วันเข้าพรรษานั้นพระพุทธองค์เสด็จไปสั่งสอนพระราชมารดาที่ชั้นดุสิตใช่ไหมครับเรียกว่าชั้นอะไรดุสิตนะที่จำมาเนาะถามว่าพระองค์จะไปยังไงน่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะพระองค์ไม่ได้ไปไหนพระองค์นั่งอยู่เฉยพระองค์ก็ไปเที่ยวเล่นสบายเลยพวกนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับพระองค์ขึ้นลงสบายๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่ได้เดินทางไปไหนเลยสิ่งนี้ไปด้วยจิตแต่มีข้อสงสัยอยู่ว่าพระราชบัณฑาพอเวลาสวรรคตนะ7วันล่วงไปแล้วเนี่ยเจ้าชายถอยก็ปราศจากพระราชมารดาแล้วเนาะใช่ไหมไปรอที่ดุสิตชั้นดุสิตนี่คำสอนนะครั้นเวลาเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดโปรดคือสอนนั่นแหละสอนพระราชมารดาที่ชั้นดุสิตไปสอนกันยังไงโกหกหรือเปล่าขี้คุยหรือเปล่าแล้วใครจะอธิบายขออนุญาตให้หลวงพ่ออธิบายถ้าหากว่าพระราชมารดาเมื่อเวลาเสด็จดับขันแล้วตรงนั้นนะครับโอเคนะดับขันพระราชมารดาก็ไปขั้นเตยที่ดุสิตยังไม่ได้ไปไหนนะดุสิตนี่มันยังผ่านชั้นพรหมอีกเยอะนะเอาล่ะเมื่อไปโปรดพระราชมารดาเมื่อบรรลุพรรษาแล้วทีนี้อะไรต่อพระพุทธองค์ก็เสด็จมาบนมีตักบาตรเทโวเห็นไหมครับเป็นพระวรกายนั่นเดินเรื่อยๆมาเลยก็น่าเห็นใจครับถ้าหากก็ไม่จำลองสถานการณ์อย่างนั้นนะพุทธศาสนาก็ไม่เข้าแก๊สมันไม่แก๊สนะก็เลยมาจากที่สูงๆนั่นเสด็จมาจากโน่นมาจากสวรรค์ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าความจริงพระพุทธองค์เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แต่ไปด้วยจิตผู้จิตก็เที่ยวได้สบายเลยงั้นถ้าพูดเรื่องจิตไม่เข้าใจเรื่องจิตมันก็ไม่รู้กันทำไงจะให้มนุษย์ต่อว่าจะรู้ก็ต้องจำลองภาพเห็นไหมครับนั่นแหละจำลองภาพขึ้นมาว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระราชมารดาเมื่อวันออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมายังโลกเปิดสามโลกเลยทีเดียวสามโลกไม่โลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกอะไรใช่ป่ะสวรรค์เปิดสามโลกเลยทีเดียวกันชั่วเลยข้างล่างก็มีพญานาคจุดเทียนเพราะว่าไปยิงบังไฟพญานาคไงแม่น้ำโขงนึกออกเนาะก็ต้อนรับกันอะไรถ้าหากพระเจ้าโยมสิ่งนี้เข้ามาหาเพื่อความเข้าใจให้เป็นแบบบูรณาการนะ
มันน่าจะเข้าใจในขอบเขตที่หลวงพ่อกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วจะว่าไงต่อยังไงก็ตามครับในเรื่องแก่นแก้ววิสุทธิ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยเกินอ่อนเลยเกินครับมากเลยเกินเพราะคนไม่เข้าใจเรื่องจิตยังไงก็ไปไม่รอดเด็ดขาดไม่มีทางเลยที่จะอธิบายจะเข้าใจเรื่องเทวดาเรื่องเทพโลกต่างหน้าวันนี้ผมตัดทิ้งหมดพอละเอาความเข้าใจลงหงอเล่าให้ฟังก็พอแล้วนะไปทำเรื่องจิตคือพระพานสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแล้วท่านก็จะพัฒนาของท่านเองรู้ไปเองนะครับอย่างนี้ผมว่ามันเก็บมากกว่ามั้งไม่ต้องแบกแล้วมั้งพระจะไปดกพอแล้วนะ ไม่หนักเลย ไม่ได้ไปชดท่านมาเยอะแล้วท่านต้องเรียนได้ไม่เรียนไม่ได้นะปีนี้ท่านเอาประโยชน์กล้าให้ได้จะชัดพาจะรับตลอดผมเตรียมช้างมาแล้วนะให้รู้ไว้ได้ก้าวอะไรผมจะให้ขี่หลังช้างเดินรอบพระใจพระหลานใจดีจริงๆนะได้ไหมหาช้างสักหนึ่งเชือกจะร้องจะร้องอะไรจะร้องเพลงก้าวไม่รู้อาวัตนั้นนะผมตั้งใจจริงๆนะหาช้างกี่เชือกไม่รู้แล้วสอบได้ทั้งเก้าลูกก็เอามันเก้าเชือกเลยนะเออจะเป็นแม่ทัพให้เองอะไรจะเป็นโต๊ะโหให้เองคงจะสนุกนะไม่รู้ความคิดผมเป็นยังไงจริงๆนะเอาดูสิจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิดจะทำนี่แหละนั่นจะเป็นอะไรในฟ้าผ่าท่านรู้ไปใช่ไหมไอ้ทำที่ว่าดีไหมดีนะผมว่าเฮงฮามากเลยทุกคนความคิดผมไม่คิดใหญ่จริงนะบอกให้ทราบไว้อยากกระทำพวกนี้เยอะแยะไปแค่นั้นกลับมาถึงตรงใจหวังว่าคงจะพอเข้าใจได้นะครับพอเข้าใจและถ้าเข้าใจเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยรอวันเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเข้าถึงโดยจิตบริสุทธิ์จึงจะเข้าใจโดยแจ้งครับท่านจบไหมเนี่ยผมว่าจบที่สุดแล้วนะมันต้องผ่านด่านดำก่อนนะครับเมื่อเราเจอชีอะไรต่างจะต้องผ่านตัวดำพอจากดำปุ๊บตรงนี้ปุ๊บจะเป็นใสทันทีเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ครับจุดนี้แล้วจิตบริสุทธิ์เป็นความใสปิ้งนะเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่นะจิตบริสุทธิ์มาแล้วจ้านะฮะโยงนะเป็นพลังงานบริสุทธิ์มาเลยนั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์นะฮะจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์มาใช้โอ้ไหมครับนะเหนื่อยไหมเนี่ยอิ่มไหมเนี่ยถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจนะมันจะอิ่มไอ้คำว่าอิ่มคือมันเป็นความรู้สึกได้อิ่มผมอิ่มแทนท่านก็ได้ท่านอิ่มแทนผมก็ไม่ได้มันต่างคนต่างอิ่มอ่ะก็คือต่างคนต่างเข้าใจอ่ะโอเคไหมมากหรือน้อยท่านต้องรู้ของท่านเองหน้าวันนี้จบไหมเนี่ยกายใจจิตอีกทีนึงยังไม่สะใจยังมีวิธีอธิบายเรื่องกายใจจิตให้อีกทีนึงเอาละของสามสิ่งของสามสิ่งของสามสิ่งโปรพุทธมารดาโอเคครับสวรรค์ชั้นดาวดึงเหรอดาวดึงก็ดาวดึงครับดาวดึงก็ดาวดึงนะผิดก็ผิดไปชั้นดุสิตชั้นดาวดึงเมื่อกี้นี่เดี๋ยวนะดาวดึงมันอยู่ก่อนไม่อยู่หลังดาวดึงจาตุมหาราชิกาดาวดึงก็แค่ดาวดึงแล้วก็ยามาสูงไปดุสิตสูงไปก็นิมมานารดีสูงไปปรนิมมิตวะสวัสดีต่อไปกับชั้นพรหมนะทีนี้พรหมก็มีอะไรล่ะมันเรื่องของกรรมของการไปแล้วทีนี้ปาริสัชชาปิตภาวะตายเลยกูพอแล้วนะเอาเรื่องอรูปพรหมดีกว่าง่ายดีจนๆนะอากาสานัญจายตนะภูมิอรูปพรหมนะฮะสี่ชั้นนี่สี่ชั้นวิญญานัญจายตนะภูมิสูงไปอีกอากินจัญญาจรัสภูมิ
สูงสุดของที่สุดเช่นสุดท้ายเนวะสัญญานาสัญญาสุดท้ายสูงสุดเช่นสูงสุดก็อธิบายแค่นี้ก็พอนะถามว่าใช้เวลานั้นเท่าไหร่84,000มหากัปจาหมดอยู่นั่นนะครับนานมากนะเพราะมันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดทั้งนั้นกว่าจะมาก่อตัวเป็นรูปโอ้โหจะมาเป็นโลกแบบนี้เดี๋ยวคิดว่าง่ายนะครับกว่าจะมาเป็นเราได้กว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาประจําโลกมันนานมากมันช้ามากกว่าเราจะมารู้จักคำสอนพุทธศาสนาโดยมีลุงหมอเป็นสื่อกลางให้ฟังตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาจะมาเจอกันได้ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วท่านเข้าใจท่านก็มีบุญท่านได้บุญใช่ไหมครับถ้าผมมีความสามารถสูงทำให้ท่านได้เข้าใจได้โดยง่ายยิ่งขึ้นที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสามารถให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมก็มีบุญมากกว่าท่านอยู่กันทั้งข้างเลยถึงท่านไม่ให้คะแนนบุญผมก็บอกผมมีบุญมากกว่าท่านจะได้ผมต้องมีปัญญาที่ว่านี่แหละครับก็โยมมาตั้งแต่สฟิงค์เมื่อกี้นี่ปัญญาใช่ไหมครับไอ้ wisdom is not good เพราะฉะนั้นที่สุดแล้วกลับมาหาคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันจะไม่ต้องยุ่งยากเอาสองคำมาใช้ได้เลยท่านทั้งหลายนั่งตรงนี้เป็นท่านเป็นเนี่ยท่านก็ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จริงๆทั้งหมดแต่มันหุ้มพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของท่านเองแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านทุกคนอยู่แล้วผมรู้แล้วเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมจึงคว้างออกมาใช้ให้ได้นะครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ยังไม่พอนะทำให้ฝนตกได้ด้วยสลายเมฆหยุดฝนได้ด้วยสลายหิมะมาแล้วด้วยแล้วต่อไปจะไปสลายหิมะที่รัสเซียไม่น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาเพราะว่าสเกลโดมันออกมาไม่ใช่ตุลาข่าวล่าสุดมีมะยังไม่พอเพิ่งจะเริ่มตกผมจะพาท่านไปดูท่ามกลางของหิมะจริงๆเพราะว่าภาวะผมส่วนหนึ่งนะครับนับจากนี้ถอยหลังไปมาช่วงประมาณน่าจะเป็นเดือนกว่าได้ภาวะผมนะแต่ก่อนจะถึงภาวะผมที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ผมไปอ่านหนังสือใครเขียนก็ไม่รู้หรอกครับอาจารย์ฟังอะไรนะตรงนี้สำคัญคนที่เบสฟังหน่อยฮะตรงนี้สำคัญมากเขาเขียนไว้ว่าเขามีคณะประมาณ10 คนแล้วกันเดินฝ่าหิมะไปหิมะมันมองหาแค่1-2 เมตรมันไม่ไหวมันทึบไปหมดมันมองไม่เห็นเลยเหมือนกับดำน้ำสุสานหมูป่าต้องใช้เชือกใช่ไหมมันมืดอ่ะแบบเดียวกันเป๊ะคนที่เบสเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเดินไปทำพ่อทำแม่เขาก็ไม่รู้ตอนนั้นแต่เนื้อหาที่เราอ่านมาเป็นเช่นที่กำลังพูดต่อนี่คือเขาจะเดินเข้าไปฝ่ายหิมะไปโดยมีเชือกเส้นหนึ่งโยงติดกันกลัวหลงทางโอเคไหมเดี๋ยวตะโกนเขาหันไปไม่ได้มองไม่เห็นเหมือนที่มืดไปถึงจุดหนึ่งผมไม่รู้จุดไหนนะครับจะห่างจุดเริ่มต้นประมาณสัก5 กิโลเมตร10 กิโลเมตรไม่รู้ถึงจุดนั้นหิมะไม่มีเลยไม่มีหิมะเลยมันก็เป็นโล่งโจ้งเลยเนาะมันเป็นหมู่มองเป็นอะไรไม่มีหิมะเลยจุดนั้นแหละเขาบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นเอามากินเนี่ยเป็นยาวอายุวัฒนะแปลว่าตายไม่เป็นอายุยืน10,000 ปีผมก็อธิบายว่าอ๋อนั่นคือเป็นสิ่งที่มันบริสุทธิ์นั่นเองครับฮะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่บริสุทธิ์มากจุดนั้นจะไม่หนาวจะไม่เย็นฝ่าหิมะไปในหนาวเย็นแน่นอนจุดนั้นมันจะไม่หนาวมันจะไม่เย็นผมก็คิดไปยังหนุนยอดของหิมาลัยต่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหิมาลัยรอบข้างเนี่ยลมมันมากมายมหาศาลลมพัดรอบข้างแต่ตัวยอดจริงจะไม่มีลมไม่มีลมเลยอากาศจะมีแต่ไม่มีลมแปลว่าประมาณสัก10 ตารางเมตรเนี่ยครับหรือจะกว่าหน่อยก็ไม่ทราบนะจุดยอดจริงที่ไปยืนอยู่ได้เนี่ยมีใครไปยืนโบกธงหลานไปถึงแล้วเพราะแต่ก็ไปถึงคนไม่ใช่เหรอนั่นไปถามเขาดูจริงว่าบรรยากาศยุคมันเป็นยังไงเราไม่เคยไปตรงนั้นต้องถามจุดนั้นให้ได้ถ้าเจอนะว่าไม่มีลมจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่หนาวด้วยแปลกนะผมว่าคงจะเป็นเดียวกับคำว่า
สถานที่หิมะมันโล่งทีนี้มาถึงสมาธิผมเนี่ยเมื่อประมาณเดือนก่อนที่ผ่านมาก็เข้าไปอยู่ในบทบาทอย่างนี้ผมถึงหมายมั่นว่ามันจะไปที่รัสเซียคือตรงนี้เองไปพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าหากว่ามันมีหิมะตัวหนึ่งผมจะไปสลายหิมะนี่กล้องตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายให้ดูกล้องนี้นี่ซื้อมาได้ร้อนจะเป็นถ่ายเหตุการณ์ให้ดูเลยว่าผมจะทำมันยังไงว่าสลายหิมะไปก็ต้องเป็นที่เวิร์มว่าไม่มีหิมะเลยแล้วก็ต้องจะไม่หนาวด้วยตรงนั้นแล้วอากาศจะบริสุทธิ์มากทีนี้ใครก็ตามที่ไปสวยอากาศตรงนั้นอายุยืนหมื่นปีเป็นสาวพันปีต่อประมาณนั้นนะครับถ้าสาวก็สาวพันปีแล้วครับอะไรทำนองนี้ใครน้อจะมีบุญขนาดนั้นผมจะบุญเบิกก่อนนะนี่คือแนวคิดผมแหละจะบุญเบิกไปก่อนให้ทุกคนได้รู้เพราะว่านี่ต้องฝ่ายไปถึงต้องเฟซไลฟ์มาให้เห็นอยู่แล้วครับไม่ปิดบังนั้นขอบคุณนะไอ้เทคโนโลยีเขาต้องขอบคุณเพิ่มจริงนะครับไม่งั้นเสียของเห็นไหมครับใช่ไหมครับเสียของแน่ถ้าหากว่าทำได้จริงก็รู้แค่คนเดียวคนอื่นไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีลงทุนไปเลยธุรการต่อไปก็มีสองชุดชุดละ 14,500 บาทตีซะ 15,000 ไอ้สองตัวนี่มันเท่าไหร่เนี่ยฮะ 30,000 กว่า 30,000 กว่าอุ้ยเมื่อกี้ผมพูดว่า 80,000 ได้ไงวะเนี่ย 3 ชุดไงไม่ใช่ 2 ชุดเดี๋ยวนะเฉพาะตัวนี้อยู่ตัวผมเนี่ยนะตอนนี้นะ14,500 บาทตีซะว่า 15,000 โอเคไหมหนึ่งมันหน้าสองตัวสามหมื่นสี่หมื่นนะสี่หมื่นนะแล้วอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งชุดมันต่างหากพวกอุปกรณ์พวกแอสโซเชียลที่ต้องใช้กันอีก 14,000 นี่ไงเนี่ยแปลว่าลงทุนไปแล้ว50,000กว่าเองเมื่อกี้ผมพูดกันไม่รู้80,000แต่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะมันเป็นปลายเปิดอยู่เพราะอุปกรณ์ที่จะซื้อต่อขยายเนี่ยต้องรอเทคโนโลยีเพราะว่าไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันเองต้องรออีกหน่อยคือหมายความว่าเปิดเพิ่มอีกครับเอาแล้วเป็นแสนเลยลุงออกหนักอีกแล้วแล้วทำไงได้ทีนี้ก็ขอบคุณนะฮะท่านที่บริจาคมาตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจริงนั้นใช่ไหมครับอย่างที่ให้มาให้มาเนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนไปเล่นไปกินที่ไหนรู้ไหมเล่ายาบาปี้ผมก็ไม่กินนะมีคนโน้อะไรล่ะวายมาให้ยังอยู่ที่นั่นไม่เคยกินเลยกินไม่หน่อยแล้วว่านี่รถวายเพลงเนี่ยว่านเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมก็ขอบพระคุณนะก็รวบรวมไปตามปัจจัยที่มีอยู่นะแท้ใดที่อยู่หน้าจอเลยถ้าคนไหนที่เห็นเองนะด้วยก็ส่งสตุ้งตะตังมาให้ก็ยินดีมากนะใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เดี๋ยวการเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ผมตั้งใจมากเรื่องนี้ตั้งใจสูงมากเพราะว่าผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าผมสลายหิมะได้แน่นอนด้วยสองมือเปล่าผมนี่แหละเห็นไหมครับนี่คือความมั่นใจเพราะมันหลายมิติเหลือเกินที่มันก็มาสู่ตัวนี่โอเคครับถ้าได้แล้วอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโลกใบนี้ทำให้ฝนตกก็ได้สลายไม่หยุดฝนก็ได้สลายหิมะก็ได้มันก็เหลืออย่างเดียวคือป้องกันเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นที่บอกว่าสิ่งที่เราเป็นแต่ทำให้โลกไปนี้พังมันก็เหลือเท่านั้นเองมันต้องมีวันกันได้นะที่ต้องทำสิ่งนี้นะแต่ขอให้ผมไปทำสิ่งนั้นซะก่อนที่ว่ามานี้ถ้ามันประกันแล้วก็ภายในปีนี้น่าจะรู้ว่าเดือนพฤศจิกายนนี่ยังไงก็ต้องเดินทางแน่นอนนะครับตัวยังไม่ทันตีเลยซื้อนะพูดไหมไม่พูดไม่พูดบัตรยังไม่ทันตีเลยบัตรยังไม่ได้จองเลยตัวของไม่ยากนะแอร์โรฟอร์ดเขามีสายการบินโดยตรงจากกรุงเทพรัสเซียนี่นะการบินไทยเขามีนะตรงไปนะฮะไปที่มอสโกนะฮะการบินไทยก็มีรอบรายละ60,000กว่าบาทมันมี65,000เจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่ง68,000หรือไงเนี่ยต่อคนนะก็คิดว่าจะไปบุกเบิกแค่3คนไม่เกิน3คนเชิญลูกศิษย์ได้เนี่ยคุณนายพร้อมจะไปพิสูจน์ก็คิดว่าเหมือนกันนะครับท่านขอให้เชิญเลยค่ะได้หลายคนเป็นพยานค
คือถ้าไปนี่เป็นบุญต้อยฟังถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปทัวร์จัดมันจะถูกถ้าไปเดียวเนี่ยไปทางเป็นจะแพงมากแพงมากแพงมากให้มืออาชีพเขาดีกว่านะเขาทำให้เสร็จสับเลยมีใกล้มีใกล้ต่างๆหน่อยทีนี้ส่วนตัวผมเนี่ยใครจะไปเที่ยวยังไงก็เรื่องของท่านผมไม่ไปตามพวกท่านหรอกแต่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นสักสองวันสามคืนเพื่อที่จะผมก็พยายามเดาในตัวเรื่องนั้นไว้ว่าอย่างเช่นว่ามันเห็นว่ามันตกตลอดเนาะผมไปอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะผมก็ทำให้มันสลายซะสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงผมสลายมันได้โอเคไหมครับต่อไปก็หยุดปฏิบัติการหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหิมะก็ตกมาคลุมอีกเหมือนเดิมผมก็เซตอัพครั้งที่สองนะทำเหมือนเดิมครั้งที่สองถ้าผมจะได้สองครั้งผมเริ่มมั่นใจละผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงหิมะก็ตกมาคลุมเหมือนเดิมครั้งที่สามผมก็ใส่ไปถ้าสามครั้งติดกันโอ้โหโลกนี้เป็นของรวมคนเดียวด้วยเนี่ยถ้ามันคอนโทรลได้ขนาดนั้นนะครับผมคิดอย่างนี้นะไอ้ดวันแปลว่าพี่เรียนนี่คือหนึ่งวันผมก็ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมหนึ่งวันตามกรุ๊ปทัวร์ก็ไปอยู่สองวันสองคืนในตรงจุดนั้นนะครับแล้วไปเที่ยวที่อื่นอีกนะครับถ้าผมทำงานไม่ได้แค่ตอนนี้ผมก็ไปไหนไปเที่ยวได้สบายนะครับก็คิดว่าคงจะไปในลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะง่ายด้วยนะและอย่างในการเดินทางไปพวกนี้มันก็ต้องมีผู้คนนำทางนะอะไรไปนะโยมไปทางข้าวระวังห้องน้ำผมเต็มนะโยมนะไม่เอานะในคำพูดนี้คนไหนไม่เข้าใจจะระเกียดผมทันทีโอเคพออย่าไปไกลเป็นที่รู้กันผมจะต้องแพลนในต่างนาสารวัตรแพลนในการก็เล่าสู่กันฟังมันตัวโอเคนะหวังว่าฟังมาทั้งหมดแล้วถ้าเป็นครูกับลูกศิษย์นะเข้าใจไหมจ๊ะถ้าเข้าใจลองยกมือขึ้นดูสิอ่ะฟังทันแล้วเข้าใจหมดได้สัก 50% ก็เนี่ยก็บุญคือความเข้าใจโอเคขอบคุณมากครับเข้าวันนี้เข้าใจวันหน้ารอวันเข้าถึงนะครับเพราะจะเข้าถึงกันทุกคนผมว่านะเพราะว่าผมจะมีแกนเนี่ยการเข้าถึงเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาถึงนั้นก็เป็นชาติสุดท้ายทันทีเลยครับไม่ต้องมาเกิดกันก็ตั้งเป้าไว้ด้วยครับสนองในการสิ่งที่มาโอเคไหมเพราะความเข้าใจไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดไม่มีนะครับความเข้าใจไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดมันเป็นของใครของใครเป็นปัจเจกบุคคลทุกเรื่องในการเรียนรู้สิ่งต่างๆมีความเข้าใจมันสิ่งที่ประเสริฐมากความเข้าใจนะขอให้หยุดที่ความเข้าใจหลายเรื่องทุกเรื่องแล้วทุกคนจะมีความสุขที่เกิดจากความเข้าใจทุกเรื่องทุกท่านจะมีความสุขที่เกิดความเข้าใจเรื่องใดๆรอบตัวเราทุกเรื่องถ้าเข้าใจทั้งหมดนอกตัวเราโอ้โหมันสุขยิ่งกว่าสุขนี่คือความเข้าใจผมว่าผมเข้าใจในสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาผมจึงไม่มีความทุกข์เหมือนชาวโลกเขาใช่ผมไม่มีความทุกข์เหมือนชาวโลกเขาผมว่านะไม่มีเพราะผมเข้าใจทุกเป็นไงสุขเป็นเหมือนกันก็เราสุขกันฝันจบไม่นี่จบเนาะดูเวลาสิครับมาเวลาเครื่องมือผมไปไหนนะครับรังชาร์จอยู่โอเคดูเวลานิดนึงโทษครับโอ้18แล้วเหรอเนี่ยถ้างั้นพักได้แล้วครับนะๆๆๆกลับมารอบต่อไปก็เป็นเรื่องราวของสมาธิเนาะโอเคครับจบข่าวไว้ก่อนครับตอนนี้โอเคครับ18 25นาทีนะครับขอตัวกลับบ้านหมดแล้วโอเคครับทุกคนยินดีครับบางกับเปลี่ยนใครกลับก่อนกลับนะครับใครไม่กลับก่อนก็อยู่ในบรรยากาศของ